ไปดูเรื่องราวของสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนะครับที่เขาจะเตรียมลงเล่นให้กับทีมชาติไทยนัดสุดท้ายในโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วง FIFA Day ที่จะพบกับตีดแดดแอนด์โตเบโกในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเขาจะไปเล่นกันที่สุพรรณบุรีสเตเดียมใช่ครับก็เกมนี้เขาเรียกว่าเป็นเทสติมอเนียลแมตช์นะครับคือแมตช์อำลาการรับใช้ชาติของพี่ตีสินทวีชัยรัตนกุลนะครับที่เรียกว่าเล่นกับทีมชาติมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีโอ้โหนานมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเองที่เขาไปเล่นที่สนามกีฬาการจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะสินทวีชัยก็เป็นผู้ตัดประตูของสุพรรณครับเป็นการให้เกียรติตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการขยายเกมทีมชาติไปต่างจังหวัดด้วยครับผมจุดเนี้ยนะต่างประเทศเขาก็ทำกันถือว่าสำคัญมากน่าสนใจมากคือแฟนบอลอาจจะเข้ามากันในแมตช์อำลาพี่ตีด้วยแล้วคนสุพรรณแน่นอนอยากดูทีมชาติไทยแข่งถูกต้องนะครับคือได้2เด้งเลยครับผมนะครับจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็สินทวีชัยเนี่ยเขาก็บอกนะครับบอกว่า14ปีบนเส้นทางทีมชาติเนี่ยเขาบอกว่ายาวนานนะครับพอประกาศก็ใจหายนะครับเพราะตอนเด็กๆเนี่ยก่อนติดก็แบบรู้สึกเหมือนความฝันเนี่ยแต่วันนึงที่จะต้องเป็นผู้ชมนะแล้วก็มานั่งดูน้องเล่นก็ใจหายอีกแบบนึงครับผมครับก็ติดตามกันนะครับผมว่าแฟนบอลสุพรรณบุรีรวมถึงแฟนบอลทีมชาติไทยน่าจะไปให้กำลังใจเยอะนะครับในเกมที่พบกับตีแดดแอนโตเบโกครับผม